เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีฝนตกภายในเขตเทศบาลหนองคายส่งผลให้เกิดน้ําท่วมถนนนะคะ ประจักษ์ศิลปาคมเนื่องจากว่าน้ําฝนที่ตกลงมาไม่สามารถระบายลงในแม่น้ําโขงที่มีระดับสูงได้อีกทั้งภายในท่อระบายน้ํายังมีน้าโขงที่ซึมเข้ามาตามรอยแยกและรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่งทางเทศบาลยังเร่งระดมสูบนะ้ําที่ท่วมตัวเมืองออกนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะทําได้ช้าส่วนระดับน้าโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายก็เริ่มทรงตัวแล้วหากไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนและในสปปลาวล่าสุดวัดที่ ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่12เมตร59เซนติเมตรลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้8เซนติเมตรเท่านั้นยังมีระดับสูงกว่าตลิ่งถึง39เซนติเมตรค่ะส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงในจังหวัดบึงกาฬนะคะที่นี่ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งในบางจุดแล้วด้วยค่ะ ล่าสุดเนี่ยวัดได้12เมตร96เซนติเมตรนะคะทางนายเนยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำคณะเร่งป้องกันเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่งค่ะอย่างเช่นที่อำเภอปากคาดแล้วก็ที่อำเภอเมืองบึงกาฬนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาเร่งบรรจุกระสอบทรายแล้วก็จะนำไปปิดปากท่อระบายน้ำในเขตเมืองบึงกาฬทุกจุดเพื่อป้องกันน้ำโขงไม่ให้ไหลย้อนนาตามท่อระบายน้ำแล้วก็จะเข้ามาท่วมพื้นที่ ที่ชุมชนชั้นในนะคะนอกจากนี้ยังมีการประสานเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีจานวนสเครื่องเข้ามาติดตั้งเพื่อจะเร่งสูบน้ําที่ท่วมขังตามท่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ด้วยค่ะที่จังหวัดนานนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ระดับน้ําในแม่น้ํานานลดลงอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้ค่ะวัดที่จุด N1 สํหนึ่ักงานป่าไม้นานอยู่ที่4เมตร32เซนติเมตรค่ะทําให้น้ําที่ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนานลดลงค่ะและเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ประชาชนทยอยเก็บข้าวของที่ได้รับความเสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือในการทำความสะอาดบ้านเรือนดูแลด้านสุขภาพป้องกันโรคฉี่หนูและโรคน้ำกัดเท้าด้วยค่ะส่วนตลาดตั้งจิตนุศสรน,นะคะก็เปิดให้บริการจำหน่ายนะคะซึ่งก็เป็นการจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนตามปกติแล้วทางด้านของอำเภอเวียงสาเองสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันค่ะ